ครบัวศรีครับวันนี้รายการไปไหนไปกันขอพาท่านผู้ฟังทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศริมทะเลกันแบบชาววังอย่างที่วังไกลกังวลครับวังไกลกังวลตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหินอำเภอซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนมีรูปแบบโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์สเปนโดยมีพื้นที่ติดทะเลซึ่งเดิมเรียกว่าสวนไกลกังวลหมายถึงส่วนที่อยู่ห่างไกลจากความกังวลในบริเวณพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนักต่างๆ4หลังได้แก่พระตำหนักเสี่ยมสุขพระตำหนักน้อยพระตำหนักปุกเกษมและพระตำหนักเอกเองเป็นปรีซึ่งล้วนแต่หันหน้าออกสู่ทะเลทั้งสิ้นบริเวณด้านหน้าของแต่ละตำหนักตกแต่งประดับด้วยโคมไฟอุปกรณ์เดินเรือรูปปั้นแกะสลักหินและนาฬิกาแดดแบบโบราณซึ่งพระตำหนักต่างๆพร้อมรอบด้วยแปลงสวนไม้ดอกและไม้ประดับนานาพันธุ์ครับโดยวังไกลกังวลนั้นเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาซึ่งขอให้ทุกท่านแต่งตัวสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยครับและนอกจากวังไกลกังวลแล้วก็ยังมีสถานที่รอบๆที่น่าสนใจอีกเช่นพระราชนิเวศมฤคทัยวันซึ่งพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความรักและความหวังเป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเลสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2466โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีและสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังถือว่าสวยงามมากๆเลยครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากลองไปสัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่นแบบสไตล์ชาววังกันแบบนี้ก็สามารถลองไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ว่าจะไปกับเพื่อนๆไปกับแฟนหรือว่าไปกันเป็นครอบครัวก็สามารถขับรถส่วนตัวของท่านไปได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษมถนนหมายเลข4โดยวังไกลกังวลจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวังไกลกังวลครับหรือสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์032-511-1125ครับพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปกับช่วงกาดอกจันครับ